ีแทนเกยุระประธานชุมชนหนองเสือหมู่10นะครับซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการจักรยานเพื่อสุขภาพและกลุ่มกีฬาเป็นตรงที่10นะครับกระผมร้อยตรียุทธศักดิ์ภูมิพกรักผู้รับผิดชอบโครงการจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพนะครับขอรายงานความเป็นมาของโครงการนะครับอันสืบเนื่องมาจากได้มีกลุ่มอดีตข้าราชการนะครับและประชาชนในพื้นที่บางส่วนครับได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานนะครับและเล่นเป็นในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรเพียงเป็นจำนวนมากจนได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกครั้งยังขอให้เกิดกิจกรรมอีกครั้งยังขอให้เกิดสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่ดีซึ่งถือว่าโครงการเก่านะครับตั้งแต่ได้เปิดเริ่มโครงการมาจนถึงปัจจุบันประสบความประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งและในอนาคตคาดว่าจะน่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่รับการสนับสนุนจากท่านโอกาสนี้กลุ่มจักรยานเพื่อสุขภาพและกลุ่มกีฬาเปตองหมู่ที่10ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้โอกาสนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วครับผมที่ขอเรียนเชิญท่านพันตีแคนเกยุระนะครับประธานชุมชนหนองโมดเหนือเราได้กล่าวเปิดงานณบัดนี้ขอเรียนเชิญครับท่านคณะกรรมการเจ้าที่ที่ทำโครงการพี่น้องทุกคนของเมืองจีนครับขนาดที่ผมมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีโครงการปั่นจักรยานและโครงการกีฬาไปต่อเพื่อสุขภาพการวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาก็ล้วนจะให้เกิดความรักความสามัคคีและสุขภาพที่การจัดโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมการออกกำลังกายเท่านั้นยังเป็นการเชิญชวนพี่น้องในทุกคนมาพบปะทำกิจกรรมร่วมกันทำให้จิตใจไม่เงียบเหงาโดดเดียวสร้างรอยยิ้มและหัวเราะอารมณ์ดีก็จะส่งผลให้จิตใจร่างกายให้ดีและแรงสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาจึงขอชื่นชมคุณปั่นจักรยานคุณกีฬาเปตองคุณสตรีรักสุขภาพที่ได้เชิญชวนพี่น้องในทุกคนมาออกกำลังกายจะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหนองเสือและชุมชนอื่นต่อไปบัดนี้ได้เวลาสมควรผมขอเปิดโครงการปั่นจักรยานและกีฬาเปตองเพื่อสุขภาพชุมชนหนองเสือณบัดนี้